สวัสดีครับผมชัยมงคลวิริยีศ์จภาพรคุณกำลังฟัง g e n i and Classical Music พูดคุยกับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักดนตรีได้ใน g e n i and Classical Music กับมุกนัฐถาควรขจรบทเพลงแรกที่เพิ่งจะได้ฟังกันไปอ่าไพเราะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ แขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยเป็นผู้อธิบายดีกว่าว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาเปิดให้ฟังครับเป็นเพลงอะไรครับพี่อมเพลงเมื่อกี้เป็น Burmish Mars นะครับมาจากสุริโยไทยบาเโอเปราของอาจารย์สมถาสุจริตกุลนะครับค่ะก็คือตอนที่อยู่วงสยามซิเฟเนตตาเนี่ยอาจารย์สมถาอ๊เอาเพลงนี้มาเล่นบ่อยเลยเพราะว่ามันเป็นเพลง ที่จังหวะมันสนุกสนานแล้วก็ได้โชว์ฝีมือของเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องด้วยเรียกได้ว่าเป็นเพลงประจําวงของซิมโฟเนต้าเลยก็เลยเลือกเพลงนี้มาเพราะเป็นเพลงในความทรงจําเพลงหนึ่งครับก็เป็นบทเพลงที่ประพันธ์โดยชาวไทยนี่เองเนาะอาจารย์สมเทาค่ะโอเควันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะคะพี่โอมชัยมงคลวิริยาสัจพอสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคครับเป็นครั้งแรกเลยที่พี่อมมาเยือนรายการของเราแต่ว่าติดตามรายการนี้ตลอดครับโอ้ยขอบพระคุณค่ะ,ะวันน,นี้น่าจะมีเรื่องราวให้ได้คุยกันค่อนข้างเยอะเลยในฐานะการทํางานของพี่อมที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของนักดนตรีหลายๆคนเรียกว่าอย่างวงออเคสตราอย่างนี้เนะาะที่พี่อมก็จะอยู่เบื้องหลัง เริ่มต้นมาก็เหมือนกับทุกๆคนเนาะว่าเข้ามาสู่วงการดนตรีเนี่ยได้ยังไงคะเริ่มเล่นดนตรีจากเครื่องอะไรพี่เริ่มเล่นดนตรีจากเป็นดนักดนตรีวงดุริยางโรงเรียนก่อนตอนประถมเข้ามาก็ครูจับหัดเปอรค์คัชันก่อนอ่ะตอนน้ำปอสีเลยอ๋อตีกองก่อนลเลยใช่เข้ามาให้ตีกองตีฉาบมันมีเห็นแววแล้วว่าเราพอไปได้ครับครูก็จะให้เลือกเครื่องดนตรีอตอนนั้นเราก็เลือกทำเป็ดกับคราริเนต สองอย่างค่ะเราบังเอิญว่าเราไม่ค่อยมีแรงหรืออะไรสักอย่างครูก็โอเคให้เป่าคารินเนตแล้วกันอ๋อใช้แรงแรงน้อยกว่าใช่ชแล้วตอนเด็กเราตัวเล็กเราไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้เราก็เลยโอเคได้เป่าคารินเนตแต่ว่าที่โรงเรียนนะก็จะเป็นคุณครูคนเดียวดูแลทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลพอเราเล่นวงโยด้วยเนี่ย ครู <K u> ก็จะชวนว่าเอองั้นไปเล่นดนตรีไทยให้ด้วย<อ>พี่ก็จะขนานกันระหว่างใครเน็ตกับขุยเพียงอ,อเป็นนักดนตรีอสองงเลยโ,ยโอ้ยเพิ่งทราบใช่นี้ไม่งงหรอคะเพราะว่าจริงๆดนตรีสากลดนตรีตะวันตกอ่ะกับดนตรีไทยจะมีระบบเสียงที่ต่างกันคิดว่าตอนนั้นเราน่าจะยังเด็กมากจนเราไม่ได้รู้สึกถึงความต่างเราก็เล่นตามโน้ตตาม<อ>จังหวะไปเออแต่ว่ามันมันซึมซับเข้าเรามากกว่าทําให้เราสามารถฟังดนตรีไทยได้ฟังสากลได้ เสร็จแล้วก็สอบโคต้าดุรยยางเข้าไปเรียนมต้นแล้วก็สอบโคต้าดุรยยางต่อเข้าไปเรียนมปลายเราใช้ดนตรีไต่เต้าในชีวิตการศึกษาด้วยมปลายก็คือเรียนที่เดียวกันนะคะใช่รู้จักน้องมุกที่โรงเรียนมปลายนี่แหละที่เตรียมุดมจริงๆเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยพี่ตานคาริเนตก็เพิ่งมาก็เป็นสิเก่าเตรมุดมวงโยกันเลยพี่ตาลคาริเนตคือรุ่นเดียวกันอ๋อรุ่นเดียวกันเลยใช่ อันนี้คือเหมือนเอาเพื่อนรุ่นเดียวกันมาคุยต่อกันเลยนะทำไมไม่มาพร้อมกันสินะอยู่เตรอมดม3มปีเนาะเราก็เราเล่นไฮเน็ตจริงจริงเล่นไทเน็ตอย่างเดียวมาตลอดแหละเราจนเข้ามหาลัยไปเรียนธรรมศาสตร์ตอนนั้นเราเราเรียนสายวิทย์เราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเออเราจะไปเรียนธรรมศาสตร์เลยเราก็องถามเลยว่าเรียนแผนอะไรแผ่นการเรียนตอนมปลายเรื่องเรียนสายวิทย์พอเราเราเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจมาตลอดในเรื่องการเรียนน่ะ ว่าเราทําได้ดีหรือ,อยังอะไรเงี้ยเราก็เราจะรู้อย่างเดียวว่าเอ้ยเราชอบเรียนดนตรีเลิกเรียนแล้วไปสอบดนตรีแต่ว่าเราก็จะไม่ไม่ไมัม่นใจว่าเรียนเรียนดนตรีดีไหมอะไรดีไหมนั่นสิไม่ไม่มีความคิดที่อยากจะเรียนดนตรีใช่ไหมคะตอนนั้นมีความคิดที่จะเรียนดนตรีตลอดนะตอนมอปลายตอนแรกก็จะไปสอบเตรียมดนตรีที่ไม่ให้ดนเหมือนกัน<อ>แต่แต่ว่าเราคุยกับที่บ้านที่บ้านเขาเขาไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เขาเขารู้สึกว่า เราไม่ได้เติบตัวมาในครอบครัวนัวนดนตีเราอาจจะรู้จักคนไม่กว้างพอรหรือเปล่าเส้นทางอนาคตรเราจะไม่ชัดเจนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็เลยมองว่าลองหาอาชีพที่ที่มันแมสแมสหน่อยที่ที่เป็นจากความสามารถเราเองได้เลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเชี่ยให้เรียนสายวิทย์โอ้ยโอเป็นเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะที่ก็ค่อนข้างจะอยู่กับความเป็นจริงมากคือไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ มองว่าเราไม่ควรทํางานที่มันเต้นกินรํากินนะแต่เป็นการมองในแง่ว่าแบบเราอาจจะมีคอนเน็กชันไม่เพียงพอหรือเปล่าใช่ใชเพราะนะว่าคือเขาเขาอาจจะเห็นว่าไอ้อย่างอย่างดนตรีไทยอย่างเงี้ยคนที่จะเรียนดนตรีไทยต่อส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นวาดบ้านดนตรีไทยเป็นครอบครัวดนตรีไทยขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลยมองว่าอ่ะเราไปเรียน อย่างอื่นดีกว่าไหมเก็บดนตรีไว้เป็นงานอดิเรกเขาไม่เคยห้ามพี่เล่นดนตรีเลยนะแต่ว่าพอเราคิดจะเล่นดนตรีเราก็ไปปรึกษาเขาอเขาบอกว่ามีทางเรื่องอื่นไหมอะไรเงี้ยโอเคเราก็เข้าใจเขาเราก็เก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรความสามารถพิเศษหรือว่าสิ่งที่เราสนใจเล่นนอาเวลาก็ได้ก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนต่อใ,ในสาขาอื่นในสาขาอื่นที่เนี้ยเราเรียนสายวิทย์ทำไมเป็นเลขาธิการใช่ไหมนั่นนะสี่มันไม่มีอะไรในใจจริงอ่ะเราเราลองไปสอบหมอสอบ อะไรที่มันเป็นของเด็กสายวิทย์ละเพื่อนเพื่อเราในห้องอะอย่างเตียวดมทางห้องมันก็จะยกไปสอบหมอสอบวิศวะกันนะสายวิทย์สอบแล้วเราคะแนนเราไม่ถึงตอนนั้นมันเป็นสอบตรงนะหมอกรอสอพอทอ,อย่างเงี้ยจะยื่นยังยื่นไม่ได้เลยคะแนนไม่ถึงเราก็เลยเขวงเพราะว่าอุ้ยเราไม่ได้มีอะไรในใจเลยเราก็เลยมองเปิดกลางหนังสือออกมาตอนนั้นมันมีเป็นหนังสือเลือกคณะดูว่าแบบคะแนนเราน่าจะพอเรียนอะไรได้บ้างนะเราก็ไปเจอ ถ้าเราเรียนจุฬาาหรือไมห่หิดนไม่ได้ที่เรามองไว้แค่สองที่นะเพราะเราเรียนสายวิทย์ใช่ปหเราก็เลยดูธรรมศาสตร์รัฐศาสตร์กับวา,ารสารศาสตร์ที่เราคิดว่าเราน่าจะเรียนได้ไ<า>หวโดยที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้แชรว่าโอเคสายวิทย์เป็นความรู้ประดับตัวไปเราเราเรียนสิ่งที่มันน่าจะต่อไปสําหรับคนที่ไม่มีอะไรในหัวแบบเรา เอมอม,มันมันค่อนข้างกว้างก็เลยเลือกเรียนเป็นรัฐศาสตร์สาขาสาขาบริหารรัฐกิจครับบริหารรัฐกิจมันก็จะเรียนคล้ายๆกับบริหารธุรกิจเพียงแต่ว่ามันจะเน้นภาครัฐเน้นสเกลค่อนข้างใหญ่ภาษาอังกฤษมันคือ public administration อืมอม,มันก็จะเรียนจบไปเพื่อเสริฟระบบราชการนี่แหละค่ะ<า>อืมอืมก็ถ้าเออมองว่าณยุคนั้นมันอาจจะยัง เรื่องของระบบการศึกษาณนะตอนนั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราด้วยที่ทําให้เราสามารถค้นหาตัวเองเจอในสมัย,ยมัธยมเนอะใช่เอางี้ดีกว่าพี่เคยถามตัวเองกลับไปนะว่าถ้าย้อนกลับไปมปลายใหม่เราเลือกคณะใหม่พี่จะเรียนอะไรพี่อยากเรียนพวกแบบนารุมิสศิ์หรืออะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักด้วยซ้ำว่ามันมีโอ้มันมีแอนิเมชันมีอะไรที่ที่พี่คิดว่าปัจจุบันพี่ชอบอะ อ <S <S เออถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเรื่องใหม่อาจจะเรียนไปทางนั้นแต่ณตอนนั้นน่ะชอยเลือกหรือรวมถึงเพื่อนๆในกลุ่มเราอย่างเงี้ยพอมันเป็นสายวิทย์ปุ๊บมัน <คง S 2> ก็จะค่อนข้างวงแคบเพื่อนก็จะเรียนแบบเราเนอเออหมอสถาปัตย์วิศวะอะไรเงี้ยวนๆอยู่แค่นั้นเราก็เลยไม่รู้จักภาคอื่นสาขาอื่นเลยค่ะก็เลยตัดสินใจเรียนรัฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ไปใช่แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยระหว่าง4ปีที่เรียนอยู่ก็ยังเล่นดนตรีใช่ไหมคะใช่ครับตอนนั้น เ้าไปปุ๊บพี่แทบจะขายเครื่องทิ้งแล้วนะตอนแรกเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าธรรมศาสตร์มันจะมีให้เล่นดนตรีมันมีก็จะเป็นที U ่แบนวงเหมือนวงป๊อปทั่วไปใช่แต่ว่าเราอะเรามาสายวงวินเนะถ้าหลักเล่นต่อเราก็อยากอาจจะอยากเล่นคลาสสิกเลยอย่างเงี้ยเข้าไปปุ๊บก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวคงต้องขายเครื่องทิ้งแล้วปรากฏวันแรกพบที่เขาแนะนําชมรมชมรม,ม,มต่างๆอะมันมีชมรมออเคสตราโอธรรมศาสตร์มีชมรมออเคสตราตอนนั้นเพิ่งตั้ง พี่โชคดีมากเลยนะตอนก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นวงสต r i n g c h a m b e เล็กๆมีแต่เครื่องสายใช่ใชแล้วก่อนพี่เข้าไปหนึ่งปีเขาเพิ่งตั้งเป็นวงออเคสตาราขึ้นมา oh, อ๋ออันแบบนั่นแหละพี่ก็เลยแบบเฮ้ยเรามีที่อยู่ของเราแล้วในธรรมศาสตร์เราจะสี่ปีต่อไปนี้เราจะไม่เบื่อแล้วเรามีที่เล่นดนตรีแล้วเข้าไปเราเข้าไปเราเล่นดนตรีหลายอย่างเลยนะเล่นดนตรีด้วยอยู่วงคอรัสทีู่คอรัสธรรมศาสตร์ก็อยู่ส oh. อ,องวง oh. เขาสลับตารางซ้อมแบบออเคสตาราซ้อม สัปดาห์ละสองวันคอลาซ้อมอีกสองวันที่ไม่ส่วนกันพี่ก็วิ่งสองชมรมเลยโอ้โหแล้วก็เรียนด้วยใช่มันก็เป็นความความสุขหลังเลิกเรียนของเราตอนนั้นจนขึ้นปีสองขึ้นปีสองพี่ก็ได้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเลือกเป็นประธานชมรมมาเคตา,าพี่ก็เลยอ่ะต้องทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งพี่ก็เลยสละคอราสไปเพราะเราต้องมาดูแลชมรมเราเราก็มาเรียนเอาความรู้ที่เราพอมีบ้างอะไรเงี้ย มาแมเนจวงอเคตาเริ่มจุดเริ่มต้นออกมาจากจุดนั้นเลยมัธยมพี่เป็นคนแบบไม่ค่อยส่งสิ่งอะไรเนื้อหน่อยพี่ชอบเอาลือโนต้ตที่วงมาดูมานั่งจัดระบบ่โอเคพี่ก็มีความรู้ในการจัดระบบโนต้ตแจกโนต้ตให้นักดนตรีต่างๆทำเาเไรไเรียนด้วยของวงจัดเป็นระบบ,จ,ะบ,บจากเดิมเขากองกองเอาไว้ใช่ปะพี่ก็เริ่มเอามาจัดเป็นระบบใส่ตู้เขาไปในใ<ส>ตอนตที่มันดีแล้วสินะใช่เราก็เอามาจัดเลียงใส่ตู้เริ่มติดต่อน,ะนั้นดนตรีเริ่ม อ่ะเราพอจะรู้จักพี่ๆเครื่องเป่าที่เขามาเป็นสตาฟที่วงตอนมปลายใช่ปะ่ะเราก็โทรถามเขาว่าพี่รู้จักคนเครื่องสายนู่นนี้ม้างไหมมามาเล่นดนตรีด้วยกันอะไรย่างเยเพราะอ่ะรรมสาสร์มันไม่ได้มีเอกดนตรีอย่างที่รู้อ่ะเราก็อาจจะแบบไม่ได้มีนักดนตรีเยอะขนาดนั้นเนาะขนาดมหาลัยดนตรีค่ะเครื่องดนตรีมันยังไม่ครบเลยถูกปะ่ะถูกออไทยก็ก็เป็นการหาเนี่ยแหละคอนเน็กชันจากที่เรามีในมปลายเนี่ยมามาเล่นด้วยกันเราอยากทําวงถ้าเราไปเล่นที่วงอื่นไม่ได้ ตอนนั้นมันมีแต่วงอาชีพเนาะไม่มีวง<อ>วงเยาวชนมีแค่ไทยยูววงเดียวเลยคนั่นแหละมันยังไม่มีวงยูวดเยอะขนาดนั้นอูเราพี่อยู่ซะรังสิตก็ไม่ได้ออกมาง่ายเนาะใช่ในเมื่อเราไปเล่นที่อื่นไม่ได้เราสร้างวงเล่นเองอนั่นแหละพี่ฟังเทปพ,พี่น้องซานมาออกซานบอกว่าเราอยากทําอะไรอยากอยู่ตรงไหนเราพยายามเอาตัวเข้าไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมพี่ก็เลยโอเคได้เราอยากเล่นดนตรีถ้าเราเข้าไปเล่นในวงอื่นไม่ได้ สร้างเองตรงนั้นอยู่ที่ทุ่งลังสิตของเรา oh. <laughs> เออก็เป็นสี่ปีที่สนุกสนานจากคลิเน็ตพี่ก็เริ่มขยับขยายละมันจะมีพี่ๆในวงที่เขาเล่นกันอยู่ก็เป็นระบบพี่สอนน้องพี่ก็ไปหัดเชลโลโอ้ oh. หัดเชลโลใช่ใช่ก็ว่าอยู่ว่าเอ๊ะจำได้ว่าพี่โอมก็เล่นคลริเนตอยู่นะทำไมไปๆมาๆเห็นพี่อมเล่นเชลโลแล้วมุกเรียน จบกับมาจากสิงคโปร์มุกตกเลยอ้าวทำไมพี่โอ้ยายเครื่องอพี่ถัดตอนเล่นธรรมศาสตร์นี่แหละใช่ก็สี่ใช่มุกจะเจอแบบเวลามุกเล่นอยู่ในวงโยกก็คือพี่ๆรุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะกลับมาช่วยกันเล่นใช่ไหมจะมาเจอพี่โอมเล่นแบบพวกไม่ไม่ใช่ใคาริเนตเฉยๆด้วย,วย,ยนะจะเล่นแบบอะไรเบสใครเนตอัโตคาริเนตอ่าประมาณนั้นเครื่องที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครเล่นอะ่ะใช่เครื่องเครื่องที่ เด็กๆน้องๆหนีกันเพราะมันหนักเพราะมันอะไรก็แล้วแต่อเคเวลาเราจะเป็นพี่โอมเล่นเออเรากลับไปช่วยเล่นแล้วก็ว่าอ่ะมามาเดี๋ยวพี่เล่นเองค่ะอ่าก็เลยนั่นแหละบบเฮ้ยอยู่ดีๆโผล่ไปเล่นเชนโรแล้วพี่โอมเล่นทุกเครื่องหรอก็นี่ยังมีอีกนะใช่ไหมมีอีกเดี๋ยวอุ้มไว้กัดอุ้มไว้ก่อนเออมุกแบบโอ้ยงงมากเลยพี่โอมทาอะไรคามไปเลยนะสี่ปีสี่ปีเรียนจบต้องถาเลยว่าทางานอะไร จบปุ๊บไปทํางานพี่ก็เลือกทํางานในสายที่เราเรียนมาเนาะรัฐศาสตร์พี่ไปทําอยู่ที่สภาหาัวาข้าราชกาประเทศไทยค่ะไปเป็นนักบริหารอ่าเขาเรียกวอะไรทรัพยากรบุคคลเอชอาร์นั่นแหละแต่ว่าเป็นเอชอที่ดูแลเรื่องของการฝึกอบรมบุคลากรส่งบุคลากรอบรมจัดอ่าจัดการให้เขาอบรมตามชั่วโมงการอบรมที่กําหนดเป็น k PI เขาอะไรอย่างเงี้ยไปจัดการเรื่องนั้นแล้วก็ดูแล ความสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างพนักง,งานสื่อสารว่าแบบวันนี้เดือนนีอ้องค์กรเรามีกิจกรรมอะไรบ้างพนักง,งานต้องเข้าร่วมยังไงอะไรประมาณนี้ยทำสองอย่างแต่ว่าอีกร่างหนึ่งอีกใบหน้าหนึ่งพี่ก็คือยังเล่นดนตรีอยู่พอดีว่าตอนที่พี่เรียนจบธรรมศาสตร์ปุ๊บอาจารย์สมเถาว์ตั้งวงสยามซิมโฟเนียต้าขึ้นตอนนั้นยังไม่ได้มีชื่อด้วยซ้ำม,มัง้งอาจารย์สมถาว์มีโปรเจกต์จะตั้งวงเยาวชน oh. ใช่โดยอาจารย์เริ่มจากกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มโชเนนไทยมีจันมีวินลี่มีอะไรพวกนี้ครับอ่ะก็คือเป็นเด็กๆรุ่นจริงๆก็รุ่นประมาณมุกทั้งนั้นเลยตอนนั้นนั่นแหละอาจารย์สมถาวเขาเขาเห็นว่าเด็กๆรุ่นนี้มีศักยภาพจากวงคอเตจตเราขยายเป็นออเคสตรากันไหมอะไรหลายปัทวมันจะได้มากจาก4คนเป็น60คนใช่แล้วทีนี้เขามาเปิด ทำค่ายชื่อว่า Bark to the Future ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ตรงข้างๆมอธร,รมาสตร์ลังสิตมันจะมีอุทยานวิทยาศาสตร์<ก>ใช้เขามาทำค่ายพี่ก็เลยสมัครไปจอยเพราะว่าเราก็เห็นโปเตอร์แปะๆเนะเาะพะมันอยู่ใกล้กันใช่ไหมสมัครไปจอยตอนแรกเราก็จะไปอยู่ฝั่งที่เป็นวิทยาศาสตร์แลละเราคิดว่าดนตรีเราอาจจะเก็บไม่พอแต่ว่าเราอยากไปจอยเขาเข้าไปปุ๊บพี่นาวพงศธร เห็นว่าเฮ้ยเล่นดนตรีได้นี่นาะไม่ต้องไปอยู่ฝั่งวิทยาศาสตร์หรอกเนี่ยมาเล่นดนตรีด้วยกันดีกว่าอยู่ฝั่งฝั่งมิวสิกดีกว่า oh. อ๋ออนั่นแหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าพอจบธรรมศาสตร์ปุ๊บเราก็ยังมีวงเล่นต่อคือเราได้เข้ามาเล่นวงสยามซูโฟเนียต้าต่อเป็นรุ่นที่ศูนย์เลยอ่ะตอนท <0. S 2> ี่ตั้งแต่ยังไม่ตั้งตั้งชืว,วงอ๋อใช่ก็เลยกลายเป็นว่าภาพที่คนแถวบ้านจะเห็นคือพี่แบบสพายเลโซไปทํางานตอนเช้าขึ้นบีทเอไป ไปทํางานเสร็จตอนเรียนพี่ก็กลับมาซ้อมของวงจาสมเถาที่แถวแถวท้องหล่ออ,ออูอ่<บ>คน <She llo. S 1> ที่ทำงานไม่งงหรอคะเนี่ยแบกเชนโลไป<ก>ทำงานตอนแรกๆเขาก็ตกใจเหมือนกันหลังๆเขาก็จะเริ่มชินแล้วว่าไหนเอาเครื่องไปล้วบอกโอ้ยช่วงนี้มีคอนเสิร์ตหรออะไรอย่างเงี้ยโ, <Hi. S 1> โอ้ยน่ารักค่ะ,ะอยู่สภาหอกันค้ามาได้สองปีแล้วพี่ก็เปลี่ยนงานไปอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งหยุดได้แป๊บเดียวแล้พี่ก็ออก พอช่วงที่ออกพี่นาวเนี่ยแหละเขาก็ชวนว่าเอ้ยงั้นมาช่วยอาจารย์สมถาว์ทำงานไหมเพราะว่าวงมันขยายใหญ่ขึ้นแล้วเดี๋ยวเขามีโปรเจกต์จะไปเมืองนอกไปนู่นนี่มีโปรเจกต์ทำโอเปร่าเขาต้องการทีมเพิ่มคเ,ออเขาเขาอยากได้ทีมเพิ่มพี่ก็บอกโอเคไปอยู่นั่นเรานะ่าจะได้ทั้งเล่นดนตรีด้วยได้ฟังด้วยและได้ทํางานด้วยก็เลยตัดสินใจโอเคไปทํางานกับอาจารย์สมถาว ทํางานในที่นี้ก็คือไปเป็นทีมงานที่ช่วยประสานงานทําเบื้องหลังตําแหน่งแรกที่เข้าไปทำก็คือไปเป็นแอดมินไปเป็นธุรการนี่นแหละทํำทุกอย่างช่วยอาจารย์หาสปอนเซอร์ด้วยทำหลายๆอย่างจนเราเรารู้สึกว่าอุ้ยงานมันไม่มีขอบเขตเลยเนาะเป็น <c oughs> แอดมิเออ <c oughs> เราก็เลยลองหาสิ่งที่เราน่าจะทำได้ดีเราก็ไปหาจุดอโน้ตเราพอทำได้ เราพอใช้โปรแกรมพวก Photoshop พวกนู่นนี่ได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยเสนอตัวกับอาจารย์ว่างั้นเราขอขอทำฝั่ง Media. มีเดียได้ไหมใช่พี่ก็เริ่มจากช่วยอาจารย์เมื่อก่อนอนาะจารย์สมถาวํทำเองทุกอย่างตัดต่อวิดีโอออกแบบโปสเตอร์ทําหมดใช่อาจารย์สมถาวํทำเองหมดเลยทุกอย่างแต่ว่าเออเข้าใจนะว่าตอนช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ได้มีการวางระบบขนาดนันนะ้ยังไม่มีคนช่วยแต่แกทําเองได้นี่สุดยอดเลยนะ พี่ก็เลยเสนอตัวว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบ่งเบาภาระอาจารย์ช่วยทําโปสเตอร์เราพอใช้โปรแกร,รมเป็นเนาะช่วยทําโปสเตอร์ช่วยทําสูจิบัตรต่างๆอาจารย์สมถาก็คือสอนว่าแบบเรื่องการวางเลเยอร์บนโปสเตอร์ยังไงให้น่าสนใจสูจิบัตรเรียงลําดับยังไงองค์ประกอบสูจิบัตรมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยอาจารย์ก็แนะนําแล้วก็โอเคเวลาจะมีคอนเสิร์ตก็จะมีการบรีฟตหนึ่งครั้งว่า ทีมของคอนเสิร์ตนี้เป็นยังไงแล้วพี่ก็จะเป็นคนไปออกแบบมาอุ้ยสวยนะพี่โมอ,อันอที่พี่ัมทำทางนั้นเลยอ่ะก็กลายเป็นว่าชีวิตพิกผ่านจริงละจบรัฐศาสตร์มาสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เป็นกราฟิกดีไซน์ดีไซเนอร์ละแบบเออออกวงออกแบบก<า>็อยู่ตรงนี้มาทําออกแบบทํางานมีเดียให้อาจารย์ประมาณสองปีค่ะพี่ก็เริ่มอยากเรียนต่อละ เรียนต่อในที่นี้คือเรียนต่อสาขาไหนด้วยนะอ่ะใช่อยากเรียนต่อ,อดนตรีเพราะว่าเราว่าเราอยู่ตรงจุดเนี้ยจุดที่ทํางานดนตรีเนี่ยน,น่าจะชัดเจนแล้วว่าเราเราชอบมาแล้วเราอยู่กับมนันได้เดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่ตอนที่จะเรียนปตรตีอะ่ะพี่เคยไปคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ที่เขาเรียนดนตรีอยู่แล้วอ่ว่าพี่เองอ่ะเรียนดนตรีดีไหม,มเขาก็ให้คําถามกับมันว่าลองถามตัวเองก่อนว่า ถ้าเราเรียนดนตรีอ่ะเราจะต้องเปน็นนักดนตรีเราจะต้องทุ่มเททุกอย่างให้ดนตรีนะเราทําได้ไหมเรามองเห็นภาพตัวเองในห้าปีสิบปีสิบปีข้างหน้าที่จะอยู่กับดนตรีไปเรื่อยเรืเ่อเราเห็นภาพตรงนั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าอมไปเรียนอย่างอื่นอย่างเช่นอมไปเรียนหมออย่างเงี้ยอมก็จะเป็นหมอที่เล่นดนตรีได้อย่างมีความสุขอ,อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นภาพตรงไหนชัดกว่ากัน ก็ถ้าเกิดว่าเห็นภาพว่าเราเป็นนักดนตรีที่ประสบความสําเร็จอะชัดกว่าก็เลิกเรียนดนตรีโอเคตอนนั้นพอดีตอนนั้นพี่เห็นภาพไม่ชัดพี่ก็เลยโอเคงั้นยังไม่ไปต่อดีกว่าแต่พอเนี่ยพอมาอยู่เรียนจบมาจนประมาณห้าปีทํางานอยู่กับวงการดนตรีนี่แหละเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราขาดมันไม่ได้แล้วเริ่มแอดดิกแชทแน่นอนละขาดมันไม่ได้ละก็เลยคิดว่าโอเคปอทเราจะเรียนดนตรีนี่แหละ แต่ว่าเรียนอะไรดีล่ะเราเรารู้สึกว่าเราเล่นดนตรีไม่เก่งตลอดเลยเราเป็นอามาชัวตลอดเป็นมือสมัครเล่นที่ชอบเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยเลือกเรียนที่สาขาแขนงทฤษฎีดนตรีของมหาวิทยาลังสิตเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่สอนแขนงทฤษฎีดนตรีแยกกับคอมโพสิชันโอ,อ้ถ้าอย่างถ้าของไมโดนเขาจะมีแขนง มิวสิกเทเลเรียนคอมโพสิชันเป็นสาขาเดียวกันเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็การประพันธ์เพลงแต่ตัวพี่โอมคือไม่ได้สนใจเรื่องการประพันธ์เพลงขนาดน้อยก็หลังสิเขาแยกออกจากกันเป็นเทเเรียกับคอมโพยกกันเอาจริงมะมุกอะฟังชื่อหัวข้อนี้มุกแบบไม่อยากเรียนมันเหมือนเป็นยาขมของนักดนตรีใช่นะสาหรับนักดนตรีหลายๆคนนะอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะเช่นมุกเนี่ยใช่ก็คนก็ถามกันว่าเฮ้ยคิดอะไรทําไมถึงเข้าไปเรียนเทเเรียเทเเรีย มันจะเอาไปทำมาหากินอะไรได้ยิ่งโดยในประเทศไทยใช่ไหมคือแบบโอเคมันก็เป็นอาจารย์อย่างนี้หรอเออคืออย่างในประเทศไทยอ่ะมุกมุกก็จะเห็นว่าคนที่เรียนเพอร์ฟอร์มทุกคนเขาต้องเรียนเตอรี่ด้วยอยู่แล้วแล้วขาก็เขาเรียกว่าอะไรมีความรู้พอที่จะสอนเตอรี่ในระดับปริญญาตรีอยู่แล้วเขาจะรับครูที่จบเอกเตอรีโดยเฉพาะไปทําไมในไทยอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่ได้มองไปทางนั้นพี่กลับมองว่า เตีอ่อะมันเป็นฟันดัมเบลท์ของทุกอย่างเลยนะคือพื้นฐานใช่ถ้าถ้าเรามีพื้นฐานเนี้ยที่แข็งแรงฮนะเราจะไปเรียนต่อคอนดักติงก็ได้หรือเราสนใจคอมโพสิชันที่หลังเราก็ไปเรียนได้เราจะไปเรียนมิวสิคอโลจีไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เพอร์ฟอร์เมอร์มันไปได้หมดเลยนะถ้ามิวสิคเทอรีเราแข็งแรงก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมพี่เลือกเรียนมิวสิคเทอรีจริงมันมาจากหนึ่งคำถามของพี่อะที่คิดว่า ทำไมเราฟังเพลงแล้วเราถึงชอบเพลงเนี้ยเราชอบเพลงนี้เราไม่ชอบแต่ความชอบมันเป็นความรู้สึกเราอยากอธิบายความรู้สึกนั้นได้โดยใช้ทฤษฎีในการทำที่น,นั่น,นแหละก็เป็นเป็นคำถามหลักเลยที่ที่พี่ตัดสินใจเข้าไปเรียน m u ิ i c สต์เดอี่สาขาเิรสต์เดอี <Music Daily. S 1> อ่ก็เป็นการเรียนต่อในระดับปริญญาโทใช่ไหมคะใช่ก็ไปเรียนระหว่างเรียนปโทก็คือทำงานอาจารย์สมเทาไปด้วยนี่ก็ยังใช้ชีวิตอยู่แถวลังสิตอยู่นะ ใช่ก็คือวนวนกลับไปกลับมาในเมืองสักแป๊บนึงก็อยู่ไม่ได้วนกลับไปอยู่แถวนื่องจา <นะ S 2> สีแเราก็เห็นพี่โอมจริงๆก็ยังไปร่วมเล่นกับวงออเคสตราของท<อ>ี่ธรรมศาสตร,ร์ได้เรื่อยๆด้วยใช่จริงๆก็คอนเสิร์ตประจําปีอะไปเกือบทุกปีนะจนถึงปัจจุบันเนี้ยพี่เล่นวงออเคสตราธรรมศาสตร์สิบหกปีละโออืเพราะว่าอาถรนั์ตั้งแต,ตง่ตั้งวงขึ้นมามันยี่สิบปีพี่เข้าไปปีที่สี่ เออตอนนี้ก็ส6บปีละววไปเล่นเรื่อยๆมาถึงว่าหลังจากที่เรียนปริญญาโทจบจริงๆระหว่างนั้นอ่ะอีกเครื่องหนึ่งนี้มุกสงสัยมากว่าพี่ไปเริ่มเล่นตอนไหนอ๋อใช่ระหว่างเป็นญาโทรหรือเปล่าคะเรื่องฮาร์ปใช่ไหมใช่เรื่องฮาร์ปมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแกบเยียร์ช่วงที่พี่ทําทีธิ์อยู่ช่วงนั้นเครียดมากแล้วเ,เราปิดเล่มไม่ลงสักทีเราก็ไปเจอกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหม่กลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มที่ประหลาดมาก ประกอบด้วยนักฮาร์ปทั้งนั้นเลยมีพี่ไม่ใช่อยู่คนเดียวก็คือมีพี่เทพที่อยู่กรมศิลป์พี่ตูนที่อยู่อาหารอากาศแล้วก็ทัพทิมที่เคยมาออกรายการมุกชายนั่นแหละสามคนนั้นไปสนิทกันจากในวงจันสมถาเนี่ยแหละเราก็ไปกินข้าวไปเที่ยวโน่นนี่กันเราพี่ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเข้ามาอยู่กลุ่มนี้ได้ไงวะทางทั้งที่เราเล่นหามไม่เป็นก็เลยไปปรึกษาพี่เทพพี่ตูน ทีแทฟพี่ตูนคือรุ่นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะมีทัพทีมที่เป็นน้องคนเดียวว่าทําไงดีเราอยากรู้จักหาบมากขึ้นจังเลยอออืแบบขอเข้ากลุ่มแล้วขอแบบใช่เราจะได้คุยกันดูเรื่องทุกเรื่องใช่ไม่งั้นเราก็จะคุยได้แค่เรื่องสับปะรดละพอเขาคุยเรื่องหาแล้วก็จะรู้สึกแปลกแยกแหละพี่พี่เทฟพี่ตูนก็เลยเอาไปฝากพาไปฝากเรียนกับคุณครูท็อปคุณครูท็อปคืออ่าพนเวีตีหญิงธาราวดีคโนไทยเป็นนักหาบ ในตำนานของไทยเลยนะคะคนแรกๆของไทยเลยว่าคุณครูท็อปก็คือไปเรียนฮาร์ปจบมาจากฝรั่งเศสเมื่อแบบสี่ห้าสิบปีที่แล้วเราก็กลับมามประจำที่กองทัพเรือเนาะสอนทั้งนักฮาร์ปกองทัพเรือกองทัพบ,บกกองทัพอากาศใช่กเป็นปรมาจารยนะ์เขาก็พาพี่ไปฝากเรียนกับคุณครูท็อปพี่ตอนแรกก็คืออยากแค่รู้จักจเฉยๆถอแหละเรียนไปเรียนมาผ่านไปสองปีก็คือครูท็อปส่งสอบเกรดห้า ได้ได้เจตสอบเกรดฮาร์ปเป็นคนเล่นฮาร์ปเป็นขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยกลายเป็นว่าก็คือมีทั้งคลาริเนตเชลโลแล้วก็ฮาร์ด้วยแต่ว่าพี่อะเล่นเขาเรียกว่าอะไรเล่นเป็นหลายเครื่องอ่ะแต่ว่าพี่ก็จะไม่เล่นปนกันนะช่วงอย่างพี่อะสามสิบกว่ากว่าอย่พี่ก็จะประเมินว่าช่วงสิปีแรกของชีวิตพี่เล่นอยู่กับคลาริเนตสิปีต่อมาพี่ โฟกัสเชลโลพี่ก็จะไม่ค่อยได้เล่นคาริเนตแล้วแต่มันก็ยังพอเล่นได้อยู่พอตอนนี้มาจับหาพี่ก็อีกสองเครื่องแล้วพี่ก็จะไม่ได้ไปซ้อมไปอะไรมันมากเราเราอะโฟกัส <Focus S 2> เป็นเรื่องเรื่องไป เรายัางเชื่อในการเรื่องของการมั่วเครื่องไม่มั phis, ่วเครื um, like okay. ่องเออโตมาในวงโยนเนาะมันก็จะมีคําสอนเรื่องห้ามมั่วเครื่องมั่วแล้วมันจะไม่เก่งนะเออเราเชื่อนะว่ามันควรจะโฟกัสไปทีละเครื่องเรียนพร้อมกันสามสี่เครื่องมันไม่เวิร์กใช่เคยเรียนเป็นโนแล้วก็เลิกไปหลังจากเปลี่ยนเรียนโอโบเหมือนกันมันไม่ไหวใช่พอมันต้องซ้อมพร้อมๆกันมันจะเอาเก่งทั้งคู่มันใช้เวลาเยอะเนาะใช้ความคิดใช้ รวมเหมือนอาถ้ามุกเรียนเปียโนก,กับโอโบพร้พอมกันเนี่ยกล้ามเนื้อมันใช้ไม่เหมือนกันนะใช,ใช่ไหมมันก็จะยิ่งโอ้โหหลายอย่างค่ะอ,อถ้าเกิดว่ามีมีคนมาถามแบบพี่มูมเรียนสามเครื่องพร้อมกันหรอไม่ใช่เลยพี่โฟกัสเครื่องหนึ่งอย่างน้อยห้าหกเจ็ดปีเออแบ่งช่วงชีวิตเลยช,ช่วงไหนช่วงไหนเนาะค่ะแล้วในที่สุดสมมติอะเนี่ยตอนเนี้ยเรียนจบละปริญญาโท ปัจจุบันตอนนี้เลยดีกว่าค่ะมาว่าตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ที่ไหนคะปัจจุบันพี่เป็นนักวิชาการศึกษาอยู่ที่สถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนาครับเหมือน<บ>อาจารย์ตาณอาทิตย์ที่แล้วเลยนะอยู่สถาบันกัลยาเหมือนกันเอาจริงๆก็คือชีวิตเรากับตานนะโคจรมาเจอกันบ่อยมาก สุดท้ายก็เนี่ยกลับมาทํางานที่เดียวกันแยกย้ายกันไปคนละที่นะเพราะว่าพี่ตานเองก็ไปอเมริกามาตาลไปเรียนที่อเมริกาเป็นเกือบสิบปีเหมือนกันนะแล้วก็กลับมาเจอกนตั้งแต่ตั้งแต่ปอโทจนจบปอเอกเป็นสิบปีเหมือนกันแล้วก็กลับมาเจอกันทํางานที่เดียวกันก็คือพี่ตานกลับมาเป็นอาจารย์ส่วนพี่เป็นซัพพอร์ตก็คือเจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการนักวิชาการศึกษา มันก็เป็นตำแหน่งครอบจักรวาลนะแต่ว่าพี่อ่ะดูในส่วนของหลักสูตรปริญญาโทของสถาบันคือทำงานร่วมกับอาจารย์ต้อมมโนไทยค่ะอาจารย์ต้อมเองก็เคยมาออกรไยกันเอรายการมุกนี่ก็นะร้อยเจ็ดสิบกว่าตอนก็คงจะวนเวียนกันอยู่เอาให้ครบทุกคนในวงการนะคะใครยังไม่มาออกก็เตรียมตัวไว้ใครรู้จักเราไว้เดี๋ยวสักพักเดินมุกก็จะชวนมาค่อยๆมาเรื่อยๆนะคะอ่า ถามว่างานโดยตอนนี้เนี่ยที่ทาอยู่ในเรื่องของอหลักสูตรปริญญาโทที่จริงๆสถาบันก็เพิ่งจะเปิดมาได้ไม่นานด้วยใช่ไหมคะสำหรับปริญญาโทอันนี้คือพี่โอมมาตั้งแต่ช่วงแรกเลยป่ะคะพี่พี่มาในเดือนที่เปิดสอนปอโทเดือนแรกแต่ว่าพี่ไม่ได้อยู่มาตั้งแต่ตอนที่เขาจัดตั้ง เออแต่ว่าเปิดสอก็คือพี่เข้ามาพรมนักศึกษาปอทรุ่น<อ>หนึ่งเลยนั่นแหละเข้ามาเรียนรู้ระบบพร้อมกันค่ะแล้วก็ช่วยช่วยจะต้องอสร้างระบบที่จะดูแลนักศึกษาปอทต่อไปค่ะเพราะว่าปอทกับปอตีมันก็จะต่างกันเนาะมันก็จะมีเรื่องของการทํางานวิจัยการทำ t h e s ิ s ต่างๆาที่ที่ททตอนอสถาบันเปิดปอตีมาก่อนนานๆสองสามรุ่นแต่ว่ามันก็จะไม่ได้มีระบบที่ดูแลตรงนี้อในส่วนของการงัการทางานวิจัยของนักศึกษา ปอโืโใช่ไปไงมาไงอยู่ดีๆมาทำในเรื่องนี้ได้เป็นเพราะว่าเราผ่านการเรียนทฤษฎีมาอย่างนี้หรือเปล่าคะไม่เชิงนะอ่ะมันอย่างงี้ดีกว่าพี่รู้สึกว่าเรามีความรู้ดนตรีแล้วเราก็มีความรู้รัฐศาสตร์ตำแหน่งเนี้โค่นเหมาะกับเราเลยนะเว้เนาะอเอมันคืออ่ะทํางานราชการได้ใช้ความรู้ดนตรีเคยนั่งคุยกับอาจารย์ต้อมเหมือนกันเนาะแบบ ไม่มีตาแหน่งอะไรเหมาะไปกับกว่าเรามากกว่านี้แล้วอะ่ะเออก็คือการทํางานในมหาลัยดนตรีที่เป็นมหาลัยรัฐนนี่ยแหละพี่โอมหลังจากที่กลับมาทํางานในในสายดนตรีอย่างเต็มตัวแล้วอ่ะตัวพี่โอมเองได้เอาความรู้รัฐศาสตร์ที่เคยเรียนมาที่เคยทํางานมาก่อนหน้านี้มาประยุกต์ใช้อย่งไงบ้างไหมคะกับในสายดนตรีถ้าในสายดนตรีตรงๆอะ่ะไม่ไม่เชิง มันก็จะเป็นเรื่องของ,อของการบริหารจัดการมากกว่าแต่ว่าถ้าได้ใช้เต็มที่เลยก็น่าจะเนี่ยตอนที่อยู่สถาบันกาลยาตอนเนี้เพราะว่าเป็นมหาลัยในกำกับของรัฐเนาะระบบเป็นราชการทั้งหมดเราก็จะมีความเก็ตประมาณหนึ่งในการควากล้างนะหนังสือโต้อตอบรัชการต่างๆเรื่องของการจัดทํำงบประมาณแผนยุทธศาสตร์ต่างๆสมมุติว่ามุกจบดนตรีมาเพียวๆอย่างเดียวอย่างเงี้ย มุกก็จะมีความไม่เก็ตไม่รู้อะไรเลย,เลยมุกก็จะมีแต่มีเขาเรียกวอะไรองค์ความรู้ดนตรีเออแต่ว่าพี่ก็จะแชร์อย่างละครึงครึงความรู้ดนตรีพี่ก็ก็ใช้ในการเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ไไม่ได้ใช้ความรู้ดนตรีโดยตรงนะแต่ว่าเรามีความเข้าอ,อกเข้าใจนักเรียนดนตรีมากกว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้เรียนดนตรีมาเ,ออเพราะเราเราตอนเราเรียนอะเราก็จะรู้สึกว่าทําไมเราคุยกับเจ้าหน้าที่ที่มาหาอะไรอะไรต่างๆอะ่ะ ได้ไม่รู้เรื่องเต็มที่มันจะมีแกลบบางอย่างเพราะเรื่องของเฉพาะทางที่เราเรียนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะไม่เข้าใจเราใช่ไหมเราก็เลยได้ความรู้ปอโทที่เราเรียนดนตรีมาเสริมตรงนั้นหรือแม้แตก่กระทั่งแบบว่าการที่พี่โอมเองก็ใช้ชีวิตอยู่ในวงการดนตรีมาตลอดเนาะใช่ก็จะมีน้องๆที่เรียนก็มาจะมาปรึกษาเช่นเรื่องของการทําที่สีดการน,นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราเคยทําวิจัยดนตรีมาตอนปอโทแล้วเราก็ช่วยตอบได้อาจาร,รย์ต้อมก็จะเรียกว่าพี่อมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคนที่4ี่ของหลักสตรปอโทอะไรเไงี้ยก็คือก่อนที่จะไปเจออาจารย์ที่ปรึกษาจริงๆมามาเจอพี่อมก่อนผ่านพี่อมก่อนอะไรที่พี่อมตอบได้ก็จะช่วยตอบก็จะเคลียร์รักษาได้เกินครึ่งแล้วก่อนที่จะไปเจออาจารย์ที่ปรึกษาจริงๆของเขาอเราคิดว่าเป็นเรื่องเรื่องที่ เราทําแล้วเราสนุกแล้วเราก็ได้ใช้ความรู้ที่เรามีสั่งสมมาทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะพี่โอมดูน่าจะเป็นคนกลางที่สุดเลยในตรงนั้นอ่ะเพราะว่าใช่ไหมมุกรู้สึกว่าที่สถาบันกัลยาจะมีเหมือนแบบเป็นสองฝั่งอะ่ะฝั่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับดนตรีกับฝั่งเหล่าอาจารย์ทั้งหลายอย่างอาจารย์ต้อมหรืออะไรที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการจัดการหรือว่าการดีลกับแบบราชการแต่ว่าที่สถาบันก็ มีหลายคนที่ที่เรียนดนตรีหรือจบดนตรีมาแล้วมาเป็นเจ้าหน้าที่ซัพพอตก็มีเช่นพี่ตันฮอนอย่างเงี้ยเออเ,เข้าไปเราเข้าไปทํางานพร้อมกันแต่ว่าพี่ตันทอนก็คือจะเรียนดนตรีมาอย่างเดียวเหมือนกันไม่ได้มไม่ได้เรียนบริหารมาเหมือนเหมือนพี่อะไรเงรี้ยพี่ก็จะมีความช่วยเหลือได้เออพือพ่อนที่ที่ทําเป็นเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยพี่ก็จะช่วยซัพพอร์ตด้านดนตรีเพือพ่อหรืออาจารย์ที่มาด้านดนตรีอเงี้ยพี่ก็จะช่วย แนะนำหรือเรื่องการบริหารเรื่องอะไรได้ค่ะห,หลังจากที่เล่นดนตรีมาเนี่ยสามเครื่องเลยนะไม่ได้อยากรู้สึกอยากเป็นนักดนตรีนักบรรเลงอย่างนี้เหรอคะเราอยากเล่นเฉยๆมากกว่ามุกเรา,รา,เ,ราเรารู้ว่าขีดของการแบ่งระหว่างนักดนตรีสมัครเล่นนะกับนักทตีอาชีมันอยู่ตรงไหนฮะ<า>เรารู้สึกว่าโอเคเราอาจจะค้ำอยู่ที่เส้นหรืออาจจะต่ำกว่าเส้นนั้นก็ได้อะไรย่างเงี้ย ถ้ามีโอกาสเราก็อยากเล่นแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก้าวข้ามผ่านจุดนั้นไปไม่ไหวอะ่ะเออแล้วเราอยู่ตรงนี้เรามีความสูงแล้วเราก็เลยไม่ได้ทีบตัวเองขึ้นไปว่าเฮ้ยฉันจะต้องเป็นนักดนตรีอาชีพก็คือทํางานอยู่เบื้องหลังเป็นคนที่คอยสพอร์ตใช่นักดนตรีเรื่องของการสพอร์ตดนตรีเนี่ยมีคําพูดของอาจารย์สมถาวนะที่ทําให้พี่เลือกเดินสายนี้นะอาจารย์สมถาวว่าเคยพูดกับกับพี่ว่า รู้ไหมว่าทําไมเขาถึงต้องมาทำํำจ้างวงนู้นวงนี้แต่งเพลงเพื่อให้คนมาเล่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่านักดนตรีเก่งๆในอดีตโมซาไฮเดรนบิทเฟนทั้งหลายมีนายทุนมีคนซัพพอร์ตทั้งนั้นกว่าจะได้ยืนขึ้นมาเป็นนักดนตรีแถวหน้าทําไมทุกคนโฟกัสที่จะเป็นแบบนักดนตรีกันหมดเลยไม่มีใครอยากเป็นซัพพอร์เตอร์บ้างเลย,เลยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเหมือนกับ เกิดุทธ,ธิปัญญาขึ้นมาตรงนั้นว่าแบบเออถ้าเราเป็นนักดนตรีคนนั้นไม่ได้เราก็เป็นซัพพอยต์เตอร์ที่ดีที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จได้นี่นะโอเคการอยู่เบื้องหลังนดนตรีไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยนะกับการที่เราจะเห็นใครประสบความสําเร็จขึ้นมาสักคนจากจากการสนับสนุนของเราอย่างเงี้ยเราก็การที่จะสนับสนุนให้คนประสบความสําเร็จเป็นกลุ่มได้คือการเข้ามาทมาําในมาเลยดนตรีอืออ่านันก็เลย เลือกที่เรียนจบปาะโทมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ช่วยในวงมาจนถึงตอนนี้ที่มาทำในสถาบันดนตรีตเรื่องเล่านักดนตรีเรื่องของการขนหามนี่แหละอเอ,อคนอาจจะคิดว่าเรา ใช้รถอะไรขนรถกระ,ะ,<ด>ะบ,บะรหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเราขับรถเก่งห้าประตูคันเล็กๆมากซูซูกิสวีบนะแต่เราเออเมื่อ<น>กี้เพราะว่าเมื่อกี้นี้พี่อมมาจอดหน้ารถบุกพอดีว่าคันเล็กนิดเดียวเองพี่โอมขนในคันนั้นเหรอคะใช่พี่ใช้ขนมันได้ถึงคอนเสิร์ตแกรนเลยนะใส่คอนเสิร์ตเลยนะมัคนคือแบบขนาดเท่าไหร่นะใส่ที่เล่นกับหมอเคตาเนี่ยแหละพี่ใส่คันเนี้ยขนสูงกว่าตัวเราอ่ะสูงกว่าตัวเราร้อยร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไป แต่ว่ามันก็จะมีช่วงกว้างนะพี่ถ้าขนในกรุงเทพเราปร,ริมณฑลน,นนะ่ะพี่ขนใส่คอนเสิร์ตแกรนได้แต่ว่าถ้าไปต่างจังหวัดพี่จะไม่รับใหญ่ขนาดนั้นมนันอันตรายเกิดเรื่องแากก็คือครั้งแรกที่ขนไม่เคยลองเหมือนกันนะเราก็อยากรู้ว่ารถเราใส่ได้หรือเปล่าเพราะว่าความกว้างความยาวมันมันพอแต่ว่าไม่เคยมีใครกล้าลองให้เอาใส่ก็ขนให้ทัพทีมนี่แหละคนแรกเลยอไปขนมาใส่ ฮาร์มหนึ่งตัวเอาแยะเข้าไปพับบ่งพับเบาะเสร็จปุ๊บมีคนอีกสองคนที่มาช่วยเราแล้วต้องไปพร้อมกันฮออาร์มหนึ่งตัวแล้วก็คนขับหนึ่งคนทับทีมพี่เทพยัดเข้าไปในรถคันเดียวกันอใส่ครับหนึ่งตัวว่าไม่น่าพอใช่ไหมนั่นแหละสินั่นแหละครับก็เป็นเรื่องที่แบบทุกคนเห็นเราประหลาดใจหรือทุกวันนี้ที่พี่ขนก็คือฮาร์มหนึ่งตัวพร้อมก็อี้ฮาร์มนะจ๊ะ<อ>ใส่ก็อีกอ้ก็อี้แบบกาอี้เปโนนั่นแหละ ใส่เข้าไปยากเข้าไปแล้วก็รถเข็นฮามีหนึ่งคันด้วย oh. อ่าไปพร้อมกันนั่นแหละในรถในรถคันจิว๋วคันจิวนจ๋วใช่แล้วก็ขับไปก็จะแบบเอียงคอน,นิดหนึ่งเพราะว่าอ่าบ่าของฮามันจะทิ่มตรงคองทางนี้ oh. พอดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักฮามาชีพที่เขาขนเองอย่างอาจารย์น้ำหวานเนี้ยอาจารย์น้ำหวานก็จะขนด้วยรถคันเด็กวันนี้ mm. อืมแต่ว่าทุกวันนี้พี่ก็ขนให้อาจารย์น้ำหวานด้วยนะจ๊ะ Oh. เ,เวลา,จาอจะรนหวานพ oh. ออาจะ้นวลหวานเขาทำธุรกิจให้รับให้เช่าหามอะไรเงี้ยเขาจะเรียกพี่ไปช่วยคน, oh. จนอจะรย์นวลหวานก็ไว้ใจเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพตั้งแต่อยากให้ย้อนไปตั้งแต่สมัยตอนทํางานในวงเลยว่ากว่าจะมาเป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งได้เนี่ย ที่บอกว่าซัพพอร์เตอร์เนี่ยต้องทําอะไรกันบ้างนะเขาไม่รู้กันไงว่าเบื้องหลังเนี่ยนัยกดตรีมาถึงมาซ้อมเนอะเออเห <ๆ S 2> ็นเห็นป<ๆ>ุ <iek> ๊บก็คือนักดนตรีโอซ้อมซ้อมซ้กันมีคอนดักเตอร์เคาะแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตจบแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ทําไมเราต้องทําอะไรกันบ้างเนี่ยมันถึงจะออกมาได้ดีขนาดนี้อ่าถ้าเบื้องเบื้องหลังของการทําวงมันก็จะแบ่งเป็น2อสายใหญ่ๆก็คือฝั่งที่ดูแล นักดนตรีดูแลการฝึกซ้อมกับฝั่งที่เป็นแอดมินแบบธุรการจ๋าเลยค่ะดูแลการฝึกซ้อมก็จะมีผู้จัดการวงมีออเคสตราไลเบรเลียนเนาะผู้จัดการวงก็จะคือจัดคิวตามนักดนตรีต่างๆอย่างอาทถ้าเทียบกับวงที่พี่อยู่มาซิมโฟเนต้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นพี่หนาวเป็นคนเลือกนักดนตรีว่าคอนเสิร์ตนี้เหมาะกับใครใครคนมาเล่นเช็คชื่อซ้อมต่างๆเพื่อให้งานมันมันออกมาดี ที่ก็จะทําส่วนของออเคสตราไลเบเรียนอก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องของโน้ตอันนี้เผื่อท่านผู้ฟังสนใจจริงๆสามารถย้อนไปฟังได้เพราะว่าอาจารยนาวอาจารย์พงศธรสุภาพโอ้ยก็เคยมาคุยกับเราในรายการในหัวข้อของวงออเคสตราแล้วก็ผู้จัดการวงออเคสตรามาเล่าให้ฟังว่าผู้จัดการต้องทําอะไรบ้างใช่อันพี่พูดในส่วนของพี่ละกันเราทําโน้ต คนจะมองว่าเออออเคสตราเรเบเรียนก็คือแค่ซีล็อกโน้ตแจกแล้วก็เก็บแค่นั้นเออแต่ว่าอุ้ยเราเราอะมองว่าหน้าที่เนี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะถ้าเรามองแค่นั้นเราจะรู้สึกว่าเราตัวเล็กมากเลยนะในวงอะอเราจะมองว่าเราเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของวงเลยนะเราต้องรู้ว่าออเคสตรชันของเพลงนี้มีเครื่องอะไรบ้างอหมายถึงว่าเพลงเพลงนี้มัน จัดวางแต่งมาให้สำาับสำหรับเครื่องออดนตรีอะไรบ้างเท่าไหร่กี่ชิ้นใช่เครื่องดนตรีอะไรกี่ชิน้นรวมถึงเพลงเนี้ยสมสมุติของสตาเวนสกี้อย่างเงี้ยแต่งมามีหลายอีดิชันคอนดักเตอร์อยากเล่นอีดิชันไหนเราต้องรู้เพราะไม่งั้นสกอร์ที่คอนดักมีกับพาที่เราหามาไม่ตรงกันอ๋อคือเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงก็คือเหมือนกับว่า มันมีการตีพิมพ์หลาย<ช>รอบหลาย<ช>แบบจากหลายสำนักพิมพ์แล้วมันบางทีมันก็จะมีต่างกันเล็กๆน้อยๆอเนะาะถ้าของสตาวินสกี้ก็คือเขาจะชอบเล่นครั้งที่หนึ่งหรือมาเลอร์อย่างเงี้ยเล่นพรีเมียปุ๊บไม่ชอบแก้โน้ตเป็นอีดิชัน2ของออริจินอลเลยแก้อรอบที่2รอบที่3แล้วบางทีสำนักพิมพ์แต่ละที่เนี่ยเขาก็แบบเหมือนเลือกมาเนาะใช่ใช่บบสันจะตีพิมพ์อีดิชันสอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาก็รู้สึกว่าเอาแบบเนี้ย ตอนชอบชอบแบบว่าไอเขาเรียกว่าอะไรเอ dition สองชอบตรงท่อนนี้ยเอามาใส่ในของตัวเองชอบอันนี้ของเอ dition สาเอามาใส่ใช่มีอย่างเงี้ยเยอะมากแบบโอ้โห,โหไม่เหมือนกันเลยเราก็จะคือต้องอ่านค่อนข้างเยอะพอเขาบอกชื่อเพลงมาเราก็จะต้องถามเราว่าเอ dition ไหนครับหรือว่าเราจะต้องเป็นคนไปบอกผู้จัดการวงบางทีมีใช้เครื่องแปลกๆใช้ เพลงนี้ใช้เบสโอโบซึ่งแบบในประเทศไทยหาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็จะมีหน้าที่ไปบอกผู้จัดการวงว่าเพลงนี้มีเครื่องแปลงนะครับคันทับเบสคาลิเนตนะครับมีอันโต้ทอมโบนะครับโอ้โ<ล>แต่และเครื่อง,องได้ยินชื่อแล้วแบบ <laughs> หรือว่าเพลงใหม่มากๆที่เราต้องไปเช่าโน้ตเราก็จะต้องเป็นคนไปดีลกับบริษัทให้เช่าโน้ตว่าโน้ตอันนี้มัน บริษัทไหนไปถือลิขสิทธิ์เท่าน้ t อยู่บริษัทไหนถือลิขสิทธิ์การแสดงอยู่อะไรเงี้ยก็คือหน้าที่มันมากกว่าการซี้อ,อโน้ตแจกใช่ท่านผู้ฟังอาจจะงงว่าเรื่องของโน้ตเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะไม่ใช่อยู่ดีๆอย่างเล่นเพลงนี้แล้วโน้ตมันจะโผล่มาเลยใช่แหล่งที่มาของมันนี่หลากหลายมากหลากหลายมาก,าม,ากมันเกี่ยวยงไปถึงเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะบางเพลงเราซื้อมาแล้วเป็นโน้ตขายเลยขายหน้าเว็บเลยซื้อมาปุ๊บ ใช้ได้เล่นได้แต่ว่าพออัพขึ้นยู u ูบอ้าวผิดเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาให้เอามาเล่นเฉยๆเขาไม่ได้ให้ขายบาัตรหรือเขาไม่ได้เผยแพร่ใช่เงยเราก็จะต้องรู้ถึงตรงนั้นด้วยนะอ,อืมแล้วก็วมีในเรื่องของการเช่าโน้ตท,ที่เมื่อสักครู่พูดถึงใช่การเช่าโน้ตต่างๆจากที่ต่างๆเพราะว่าซื้ออาจจะไม่คูมีว่าซื้อแล้วแพงบางทีมันเขาเรียกว่าอะไรอย่างคอมโพเซอร์ที่เขายังมีชีวิตอยู่อ่ะเขาก็จะเรียกว่า เขาเรียกว่ากันให้ลายเส้นก็คือให้ยืมโน้ตมาเล่นเสร็จแล้วก็ต้องคืนเขาไปเล่นได้เฉพาะคอนเสิร์ตนี้นะอพี่ก็จะเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการเช่าโน้ตจริงมันคือเขาให้โน้ตมาแหละเขาให้โน้ตมาเล่นแต่ว่าเล่นได้ครั้งนี้นะเราก็ถ้าตอนเล่นครั้งที่สองต้องไปขอลายเส้นใหม่อะไรเงี้ยเออพี่เรียกกระบวนการนี้ว่าการเช่าโน้ตก็คือมันไม่มีขายอะจริงๆไม่ใช่ว่าซื้อเราแพงมันไม่มีขายเราต้องไปติดต่อขอลายเส้นเขามาเล่นจ้ะ องนี้เองอแล้วก็มีอันนี้ก็ฝั่งฝั่งวงวงก็จะมีสวัสดิการเตรียมข้าวเตรียมน้ําต่างๆเนาะนักดนตรีถึงต้องเช็คชื่ออ่ะเด็กๆนักดนตรีที่เล่นยิ่งเล่นลงเยงวาวชนเนี่ยจะสงสัยว่าแบบทําไมพวกพี่ต้องมีการเช็คชื่อนูอ่นนี่กันเพราะว่าไม่งั้นข้าวมันเหลือน้ํามันเหลือเออมันเป็นต้นทุนที่วงต้องแบกรับนทรัพยากรเนานะนะใช่หรือว่า บางทีน้องๆมาซ้อมกันเยอะแล้วเรา,เราข้าวไม่พออะไรเงี้ยเป็นเหตุผลที่พี่ต้องเช็คชื่อไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยทำไมฉันจะไปไหนไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยหลักๆก,ก็เพื่ออำนวยความสะดวกทุกคนนะใช่เพื่อให้ทุกคนได,ได้ได้มีข้าวมีน้ำมีสถานที่ที่เพียงพอในการพักในการซ้อมนั่นแหละเป็นเหตุผลที่เราต้องต้อง,องมีการเช็คชื่ออันนี้ในแง่ของวเยาวชนุนะส่วนฝั่งที่เป็นฝั่งแอดมินเขาก็จะดูแลตั้งแต่การหาสปอนเซอร์ วงออเคสตราทุกวงในประเทศไทยรายได้หลักไม่ใช่จากการขายโนต้ตนะครับมาจากสปอนเซอร์นะเ<ข>พราะฉะนั้นโอ,อ้ขายบาัตรเออเอ,อ่าใช่เออไเมื่อกีพ้พูดขายขายโนต้ตใช่ไหมขายบาทจากการขายบาท,าบาทใช่เพราะว่าเราดูบัตรค่าบัตรในในวงประเทศไทยขายไม่แพงเลยมันซัพพอร์ตทุกอย่างไม่พอหรอกค่าตัวนั่นตีเดี๋ยก็ไม่พอแล้ว รายได้ที่ซัพพอร์ตวงได้ถูกๆวงคือมาจากสปอนเซอร์คอนเสิร์ตหนึ่งนี่ใช้เงินเป็นล้านปก <non> ติอะเกินล้านแน่นอนซ้อมวันหนึ่งก็ก็หลายมือนหลายแสนแล้วนอมาต่อหนึ่งหนึ่งรีเฮอร์ซอลอ่ะหนึ่งซ้อมใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นรายอ่าสปอนเซอร์ sponsor, ก็เลยเป็นเรื่องสําคัญฝ่ายขอสปอนเซอร์ฝ่าย p r อารเนี่ยมันก็จะมีเรื่องการวางแผน p r ไปติดต่อ เอเจนซีที่ขายตั๋วต่างๆพี่ทํามาหมดแล้วตรงนี้ติดต่อไทยติเกตติเกตเมลอนต่างๆไปติดต่อสถานที่ติดต่อแสงสีเสียงใช่แสดงถ้าเกิดว่าออเคสตราเฉยๆมันก็จะจบแค่เวนิวแค่สถานที่แสดงแต่อย่างพี่ทำกับตาสมถามันจะมีโอเปร่ามีอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องแสงต้องเสียงต้องมีฉากเนาะฉากใช่มีฉากมีของกันเสื้อผ้าทำพร็อพเสื้อผ้า อโอเปร่าถ้าขยายไปโอเปร่ามันเยอะมากเลยลามไปถึงการเช่ากดังเมื่อก่อนพี่กับพี่นาวพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดนัดคำหน้านะที่ทีมสามสี่คนเนี่ยไปปีนเออไปปีนกดังปีนรัวกันเก็บของที่กวดังใช่ก็คือทำทุกอย่างเพื่อให้ข้างหน้ามันออกมาดีที่สุดในวันแสดงเบื้องหลังบางทีเราเตรียมโปรดักชันกันสองสามสี่เดือนก่อนแสดง เพื่อเน,น่แสดงวันสองวันให้มันออกมาประทับใจคนดูบางทีคนดูเสียเงินเท่าไหร่300ร้อยห้าร้อยบาทแต่ว่าเนี่ยดูดีเบื้องหลังอ่ะกว่าจะมาถึง<ช>สิ่งที่ทุกคนได้เห็นได้สัมผัสเนี่แม,ม้กระทั่งในวันคอนเสิร์ตนะมุกมันก็จะมีแบ็กสเตจต่างๆอืมทีมงานหลังเวทีใช่หลังเวทีเขาจะไม่ได้แค่จัดเวทีนะถ้าเป็นคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกเขาจะมีทีมที่รู้ดนตรี คอยบอก Q state, คิวแบ็กสเตจกลุ่มที่ไม่รู้ดนตีอีกทีเช่นแบบถึงท่อนนี้เราต้องออกไปนะหรือว่าทีมที่คอยกดซับไตเติลน่ะจะต้องพลิกสกอร์ตามตลอดทุกแนวว่าแบบตอนนี้ต้องแปรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กดตามสกอร์หรือว่าอ่าทีมที่คอยยืนอยู่กับช่างกล้องว่าแบบเฮ้ยตรงนี้น้องมุกโซโลอ่ะโอโบโซโลตัดไปตรง,ง,งนี้นะใช่ นั่นแหละก็จะมีทีมทีมที่รู้ดนตรีคอยไปอยู่ข้างๆกำกับให้ว่าอันไหนต้องแบบยังไงเพราะฉะนั้นพี่มองว่าถ้าถ้าเรารู้ดนตรีด้วยนะแล้วเรามีความสามารถในการไลฟ์สตรีมการตัดต่อหรือการทําซาวการทําแสงเงี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรโอกาสของเรามากเลยนะเลยเขาไม่ต้องใช้สองคนเขาไม่ต้องจ้างสองคนเขาจ้างเราคนเดียวใช่ เราสามารถรู้ได้เลยนะว่าแบบเล่นเดาะวชาร์กเบอร์เก้าแล้วตรงเนี้ยอิงเลชอนโซโล่ใหญ่โตเลยเราไม่ต้องมีคนเดินมาสกิดเราหันกล้องไปถ่ายได้เลย,เลยอะไรเงี้ยพี่โอมก็ยังพูดเรื่องเพลงนี้อยู่นะจำได้ไเพราะว่าเพลงนี้นเล่นครั้งแรกมุกเล่นกับ R B S O <laughs> น่าจะประมาณสักหกเจ็ดปีที่แล้วอเราพี่โอมดูประทับใจมากรอบนั้นใช่รอบนั้นเห็นว่ามุกเล่นดีมากพี่น้ำตาไหลเลย <laughs> แล้วก็แบบเมื่อปีที่แล้วก็เล่นอีกรอบแต่ก็เป็นเพลงเพลงประจําของอิงลิชชอนของนาะงโอโบอจริงๆเมื่อสักครู่พอพี่อมพูดถึงเรื่องว่าแบบถ้าเราเล่นดนตรีได้เราทํานู่นทานี่ได้นึกถึงที่อาจารย์บอยที่เป็นวิศวกรเสียงอา,ยอาจารย์บอยปฏิบอยปกาแกก็เคยพูดในรายการเหมือนกันว่าที่แกรู้สึกว่า,าตัวแกได้ทําอะไรมากมายทุกวันนี้<า>ที่เป็นที่ต้องการมากๆเลยเป็นเพราะว่ามันไม่มีวิศวกรเสียงที่สามารถอ่าน โน้ตของคาแรคเตอร์อะสกอร์คาแรคเตอร์ที่มีเครื่องดนตรี<ช>ทีเดียวแบบไม่รู้กี่สิบเพื่ออาจารย์บอยคือตัวยางที่ดีที่ส<ม>ำหรับเรื่องที่พี่พูดเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังเรายังไม่มีทีมโอตัดต่อวิดีโอที่ได้แบบอาจารย์บอยนะเอ<ม>อถ้าเรามีมีโอมีคนคุมตัดต่อวิดีโอที่อาร์สกอร์ได้แบบอาจารย์บอยพี่เคยเห็นจากจากวงเบอร์ลินฟิวไงแล้วพี่ก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งในประเทศไทยจะมี ที่ <ừ> um. ในห้องโอบีอ่ะมีคนนั่งพิกสกอร์ตามแล้วก็แบบโอ้โหกดได้เลยโดยที่ไม่ใช่ว่าแบบเขาโซโล่ไปแล้วหนึ่งห้องสองห้องเรากล้องเพิ่งตัดไปหาอะไรเงี้ยเออหนูว่าจริงๆน่าจะมีคนทําได้นะแต่แค่มันอาจจะยังไม่ได้เป็นอา,อาชีพที่มันแ<อ>บบได้รับความสนใจขนาดน,นั้นหร<อ>ืเอเปล่าอาจจะยังไม่ได้มีใครนึกถึงนี่มีใครฟังตอนนี้แล้วสนใจเนี่ยเอาเลยนะคะเออประมาณนั้นเราเห็นช่องทางเราเรา สร้างขึ้นมาเลยธุรกิจตรงนี้อย่างพี่ก็มีหลายธุรกิจหลายอย่างที่ที่เราทําจากช่องว่างตรงนี้นะอ่ามาและมาอีกวะ <laughs> ทําอะไรอีกอย่างเช่นอ่ะเมื่อกี้ที่เคยเกินไปว่าเราทำบอตเตอร์สุจิบาให้จา์สมเทาใช่ไหมเราก็เข้าใจเนเจอร์ของนักดนตรีปีปีหนึ่งอ่ะมีน้องนนักดนตรีที่จะต้องเลสเซร์เทจบเป็นร้อยเป็นพันคนนะ เราล้ำงานตรงนั้นนะ่ะโดยที่เขาก็เอาเวลาไปซ้อมเขาเขาไม่ต้องมานั่งทำโปสเตอร์สุจิบัตเองอะเราไปล้ำงานตรงนั้นมาโอ,อ,อ้แล้วเขาก็จ่ายค่าตอบแทนให้เราใช่เออท <ำ S 1> <ะ>ีสูจิบัตด้วยใช่ไหมทำสูจิบัตีเซทลให้ให้น้องบออตีปอโถท,ท,ท,ที่เขาเขาเตรียมคอนเสิร,ร์ตีิซทัลจบอืมเราก็จะรู้เลยว่าช่วงเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยเดี๋ยวจะต้องมีเด็กจบอเราก็จะไป อดหาละมีใครสนใจให้ทำ p เตอร์สุจิบาสให้รับทำนะใช่แล้วทำถ้าเกิดว่าพอใจก็ไปโฆษณาต่อให้ด้วยเรา,เาก็เป็น j อบเสริมใช่เพราะว่ามันก็จะมีจุดเปรียบเทียบอยู่ว่าคนที่เขาไม่ได้เรียนดนตรีที่เขาเป็นดีไซเนอร์นะเขาจะไม่เข้าใจในเจอกันทำ p เตอร์สุจิบาสของเรานะว่าแบบสุจิบาสเราต้องมีโปรแกรมมีโปรแกรมโน้ตอะไรอย่างเงี้ย โปรแกรมโน้ตที่ดีที่ข้อมูลถูกต้องต้องไปหาข้อมูลที่ไหนอะไรเงี้ยเออคนที่เป็นดีไซนเนอร์เฉยเขาหาไม่ได้นะอ๋อนี่คือพี่รับทํา <One S 2> ให้ <stop S 2> แบบ<ล>ข้อม,มูลด้วยเลยเหรอคะใช่โอ,อ้นึกว่าแบบเขาส่งมาแล้วให้พี่จัดวางอะไรทําสวยๆให้เฮ้ยนี่ทํากันบ้านแทนเด็กๆด,ด้วยเหรอเนี่ยพี่จะถามก่อนว่ามันเป็นวิชาต้องส่งหรือเปล่าหรือประกอบไปเฉยถ้าเป็นวิชาต้องส่งพี่ไม่ทําอ๋อไปทําเองใช่ก็คือหาข้อมูลมาพี่เลยเอาให้ได้แต่ว่า ถ้าแค่เขาเรียกว่าอะไรอยากให้มันมีประกอบหรือ,รอเฉพาะเฉยๆก็เลยมีบางที่ไงที่ไม่ให้เอาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาลงตรงๆหรือจากหนังสือมาลงตรงๆค่ะต้องเรียบเรียงเป็นภาษาตัวเองอ่านแบบนั้นพี่ทําให้ไม่ได้แล้วอ,อย่างเช่นอย่างเช่นที่สถาบันกัลยาเป็นต้นถ้ามันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรต้องส่งอาจารย์ค่ะพี่ก็จะเห็นเขาก็อแปรกันส่วนใหญ่เลยนะอ๋อมันมันน่าจะต้องเป็นอะไรที่ต้องเขียนใหม่เออจริงๆพี่ คิดว่ามันควรเขียนใหม่จากความเข้าใจเราเราคนอ่านจะอินไปกับเราจริงนะเราอยากนำเสนออะไรให้คนอ่านได้รับรู้นิดนึงเพราะเวลาถ้าพี่ทำให้อาจารย์สมเถาที่เป็นที่เป็นงานของของบางขอกเปล่าพี่ก็จะมาอ่านเอาจากหลายหลายซอสมาอ่านเขาเข้าใจแล้วก็เรียบเรียงใหม่เหมือนกันนะเรารู้สึกว่าไปกกอลปะเราเราบอกให้เขาไปเซิร์ช Google เราก็ได้มั้งท่านนั้นเนี่ยถ้าเรากอแปะใช่อืม แล้วมีงานอีกอันหนึ่งที่มุกอาจจะได้เจอพี่โอมเรื่อยๆ <Okay. S 1> แต่แบบขนหาบเอออยู่ดีๆก็เจอพี่โอมอะ่ะพี่โอมสวัสดีค่ะมาทําอะไรคะอ๋อพี่มาขนหาบฮะใช่อันนี้ก็เป็นอีกช่องว่างหนึ่งที่ในประเทศไทยไม่มีในประเทศไทยคนเล่นหาบน้อยแล้วนะคนขนหาบน้อยกว่าอีกอเออพี่อะมารู้ช่องทางตัวเนี้ยตอนมาหัดเล่นหาบเนี่ยแหละว่านอกจากคนเล่นหาบอาชีพในไทยน้อยคนขนหาบน้อยกว่าคนเล่นอีก เพราะว่าพอดีมานมันไม่สูงอะ่ะอืมมันก็เลยไม่มีใครทาหน้าที่นี้มันก็มีแต่คนช่างขนเปนโนเต็มไปหมดช่างจูนเปนโนเต็มไปหมดมแต่ว่ากําหามันไม่มีช่วงที่พี่อ่าก่อนจะจบปอทอ่ะช่วงที่มันเป็นแกปยตรงนั้นระหว่างปิดเล่มทีสอู่พี่ก็เลยมาเรียนรู้ตรงเนี้ยวิธีการขนหามวิธีการจูนสายหาการดูแลบํารุงรักษาเบื้องต้นอเออก็คือ เราไปที่บ้านของนักดนตรีของนักฮาร์ปไปดูแลเบื้องต้นเปลี่ยนสายเซตอัพเช็คให้ใหม่แล้วก็ขนย้ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าอย่างเวลาอ b s o บโอแสดงคอนเสิร์ตก็จะเจอพี่โอมมาขนก็คือปกติก่อนหน้านี้ย R s o บเขาก็มีทีมที่ขนเครื่องดนตรีทั้งหมดอะขนกันอยู่แต่ทีนี้ฮารมันก็มีความเฉพาะทางคลายเปโนเนาะมันมีความอ่อนไหวของมัน อย่างถ้าคนที่ขนยกยก,ยกหาไม่เป็นเน่ะอย่างน้อเราใช้สองถึงสามคนในการยกแต่ว่าพี่อ่ะหรือว่านักหาบด้วยกันเองก็สามารถยกด้วยคนเดียวได้เพราะว่าเรารู้ว่าจุดบาลานซ์ของมันอยู่ตรงไหนอเออเราต้องยกตรงไหนเราต้องตะ,ตะแคงมุมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราก็จะรู้ว่าเวลาวางไปใส่รถอย่างเงี้ย เราไม่จําเป็นต้องตั้งมาเรานอนได้แค่เราต้องหันทิศทางไหนตรงไหนมันเป็นจุดอ่อนของฮาร์ปอะไรเงี้ยนั่นแหละพี่เคยทํางานขนฮาร์ปอย่างเดียวประมาณสามเดือนโดยที่ไม่ได้มีไรายได้ทางอื่นเลยนะมุกแล้วก็พี่อยู่ได้อืเพราะว่ามันไม่มีคนอื่นทํานั่นแหละโอ้ปัจจุบันก็ยังรับอยู่นอกเวลาง,งานโอ้ก,ก็คือเป็นคนที่ซัพพอร์ตเธอจริงนะจริงนะเป็นซัพพอร์ตเตอจริงจริงอย่างที่พี่บอกอะถ้าเรา ไปเป็นนักดนตรีไปอยู่หน้าเวทีไม่ได้หลังเวทีหรือว่าข้างๆลายทางมาทําอะไรได้บ้างอันนี้เป็นแนวทางให้น้องๆที่อาจจะเรียนจบดนตรีมาหรือใครก็ตามทีม่ชอบดนตรีก็ได้อยากใช้ชีวิตอยู่กับดนตรีไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นนักดนตรีก็ได้นั่นแหละเป็นแนวทางว่าแบบ ถ้าห่ามาทํางานเกี่ยวกับดนตรีมันมีหลายอย่างเลยที่ไม่ใช่คนเบื้องหน้าไม่ใช่คนแต่งเพลงไม่ใช่คนเล่นไม่ใช่คนรักแล้วก็ไมไ่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างซาวเอ็นอย่างอาจารย์บอย,อยเกี่ยวข้องโดยตรงใช่ไหม อย่างของพี่ก็จะถอยมาอีกสเต็ปหนึ่งคนขนเครื่องคนดูแลเครื่องช่างซ่อมบำรุงตอนนี้อาชีพที่ขาดในประเทศไทยคือช่างซ่อมหามนะครับศูนย์คนนะครับอใครสนใจไปเรียนได้นะจ๊ะนี่คือแบบบอกรู้ทางเลยนะว่าเฮ้ยมันมีหลายอย่างมากแล้วก็อะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบเรียนในมหาวิทยาลัยหรือยังไงเราสามารถอย่างพี่โอมเนี่ยศึกษาด้วย ตัวเองคือหมายถึงว่าเอาตัวเองเข้าไปศึกษาที่นู่นที่นี่เครื่องนอกจนสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากใช่อืก,ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีคนประเภทนี้ก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่มีความสุขกับการได้สพอร์ตนักดนตรีด้วยวันนี้สนุกสนานเนาะได้เป็นอีกมุมมองหนึ่งสนุกดีขอบคุณพี่โอมากเลยค่ะยินดีครับ ก่อนจากกันวันนี้เห็นว่ามีอีกหนึ่งเพลงส่งท้ายที่ก็มีความสำคัญกับตัวพี่โอมเองอ่าใช่เพลงที่เลือกมาปิดท้ายรายการวันนี้นะครับเป็นคอนแช r โต for p e n o and orchestra นะครับ in D m i n ร r หรือว่ามีชื่อว่า Queen's r ิ q u i e m p i n o c o n c e r t นะครับอของอาจารย์สมเทาเหมือนกันเพลงนี้อ่าได้ฟังครั้งแรกตอนตอนที่ทำงานอาจารย์สมเทาแต่ว่าอาจารย์สมเทาแกะแต่งมาตั้งแต่ปี257แล้วนานมากเลย ตอนนั้นแต่งถวายตามดำริของสมเด็จพระพินางว่าท่านเห็นว่า,าสมเด็จพระพันพปีหลวงท่านทรงเปียโนจอมสมถานะ่าจะแต่งเปียโนคอนเชิร์ตสวัสดถวายสักบทนะ,ออะจอมสมถาก็เลยแต่งขึ้นมาตามดำริของสมเด็จพระพินางมีสามท่อนท่อนแรกก็เป็นแบบโอ้รัสเซียนสไตล์เป็นเหมือนกับ รักมานีนอฟเลยยิ่งใหญ่อ,อลังการมากท่อนสองก็เป็นสไตล์ของฝรั่งเศสแล้วก็ท่อนสเป็นเอาทํานองอีสานมาแต่งแ<อ>ต่ว,วันนี้พี่เลือกท่อนที่หนึ่งมาให้ฟังเป็นท่อนที่ฟังเรานึกถึงโปกโกเฟียบผสมกับชอสต์โกวิดเอ้มไม่ใช่ไม่ใช่โปกโกเฟียบรักมานีนอฟรักมานีนอฟผสมกับชอสต์โกวิดแล้วก็จะมีแนวทํานองที่เรียกว่าพี่เรียกเองว่า ทำนองทรงพรเจริญโอ้โดเรโดโด,ดก็คือพี่อตอนฝงครังแรกพี่ได้ยินคำว่าทรงพระเจริญขึ้นมาอ๋อนั่นแหละพี่ก็เลยแบบเฮ้ยแนวทำนองเพราะม่จะสมเทาไม่รู้แกตั้งใจว่านะพี่ไม่เคยลองไปถามกัมนกันนะพี่เรียกเขาพี่เองว่าทำนองทรงพระเจริญค่ะเอออยากให้ลองฟังเถอะครับได้เลยค่ะก็เดี๋ยวจะได้ไปฟังกันในท้ายรายการนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้ว ดิฉันมุกนัทธาควรขจรและโอมชัยมงคลวิริยะสัจจาพรครับคาราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ Gen ซ and c l a s s i c a l Music กับมุกนัทธาควรขจร